สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแถลงข่าวเมื่อวานที่ได้ธปท.ได้มีข่าวออกไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการเปิดมหกรรมไก่เกลี่ยนี่สินเชื่อเช่าซื้อนะคะออนไลน์นะคะวันนี้ก็อยากจะมาสรุปสั้นๆให้ฟังพร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำคัญซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในแถลงข่าวนั้นนะคะต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะมหกรรมไก่เกลี่ยนี่เช่าซื้อพี่เรียกสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะคะว่าเจตนาที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าภาวะวิกฤตนะคะสถานการณ์ไอ้วิกฤตโควิดเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะก็หนักขึ้นแล้วก็ทำให้ลูกหนี้เนี่ยได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยยังลดน้อยลงไปอีกนะคะประการที่สองก็คือว่าเรามองว่าสินเชื่อเช่าซื้ออ่ะหนี้เช่าซื้อเนี่ยมันเป็นหนี้ที่เราเรียกว่าอะไรหนี้รายย่อยที่มีปริมาณนะคะมากสูงสุดสูงเป็นอันดับ3ของในบรรดาสินเชื่อรายย่อยด้วยกันนะคะแล้วเราก็มองว่ารถยนต์น่ะเป็นพาหนะสำคัญนะคะในการประกอบธุรกิจหรือในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะก็อยากจะช่วยแก้ปัญหานี้เหมือนกันว่าสำหรับลูกหนี้ที่ยังผ่อนรถอยู่เนี่ยเขาจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงนะคะในยามนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะที่เขาถูกตามนะคะผ่อนไม่ได้เนี่ยถูกตามยึดรถด้วยทำให้เครื่องมือในการทำมาหากินหรือในการใช้ชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยกระทบนะคะเดือดร้อนไปอีกสุดท้ายนะคะที่ทำมหกรรมนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องบอกว่าธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยมีเราเรียกว่าอะไรไม่มีเจ้าภาพหลักเนาะไม่มีเจ้าภาพหลักในการกำกับดูแลกระจายการกำกับดูแลนะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยของแบงก์ชาติเองก็จะกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจบางส่วนนะคะภายใต้การกำกับของเราก็เช่นธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเช่าซื้อนะคะส่วนทางสคบเนี่ยเขาก็ดูแลพวกสัญญาเช่าซื้อทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็ทางมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่มีใครกำกับดูแลเลยก็เป็นนอนแบงก์นะคะนอนแบงก์อาจจะมีหลายรายที่เป็นเจ้าใหญ่นะคะซึ่งอยู่ในตลาดซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ได้มีใครกำกับดูแลแบบครบเบ็ดเสร็จอาจจะมีสคบเข้าไปดูแลบ้างในเรื่องสัญญาเช่าซื้อเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่มาว่าในการทำมหกรรมครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่ารับผิดชอบในเรื่องอะไรบ้างนะคะหรือทางสคบเองนะคะที่ดูสัญญาเช่าซื้อมาตรฐานนะรวมทั้งหน่วยงานทางกระบวนการยุติธรรมนะคะที่เข้ามาช่วยดูแลเกี่ยวกับว่าไม่ว่าจะเป็นการไก่เกลี่ยลูกหนี้นะคะในก่อนที่จะโดนยึดรถนะคะคือเขาเรียกกรมคุ้มครองสิทธิ์ของสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานศาลยุติธรรมที่มาดูแลกระบวนการตอนฟ้องร้องของหนี้เช่าซื้อก็ตามเราก็จับมือกันนะคะ4หน่วยงานนี้รวมทั้งนะคะผู้ประกอบธุรกิจนะคะซึ่งเราไปเรียกว่าอะไรชักชวนกันเข้ามานะคะอีก12แห่งนะคะต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะก็จะมีคำถามว่าทำไมเราไม่บังคับทุกคนเข้ามาภายใต้การกำกับของเราต้องเรียนว่าแบงก์ชาติเองตอนนี้กำกับดูแลสถาบันการเงินหรือบริษัทลูกในของแบงก์เนี่ยที่ทำธุรกิจเช่าซื้อเนี่ย12แห่งด้วยกันนะคะเราก็ไปขอความร่วมมือชักชวนเข้ามาเนี่ย8แห่งแล้วก็นอกการกำกับดูแลของเราที่เขาเต็มใจจะเข้ามาในมหกรรมครั้งนี้อีก4แห่งรวมทั้งสิ้นเนี่ยเป็น12แห่งซึ่งรวมส่วนแบ่งตลาดของสินเชื่อเช่าซื้อแล้วก็ประมาณ 65% นะคะต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะอันนี้มันสอดคล้องด้วยกันว่าเผอิญแบงก์ชาติก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่3นะคะก็มีเกี่ยวกับการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้ออยู่แล้วแต่ถามว่าความพิเศษของมหกรรมครั้งนี้ถ้าผู้ให้บริการที่มาเข้าช่องทางกับเราตรงนี้มันจะมีความชัดเจนในหลายๆด้านซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะเล่าต่อไปว่าชัดเจนในเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่มันเคยมีความคลุมเครือกันมาแต่อย่างหนึ่งที่ลูกหนี้จะได้นะคะกับการที่ติดต่อกับผู้ให้บริการทั้ง12แห่งที่เข้าร่วมกับเราก็คือว่าแบงก์ชาติจะคอยมอนิเตอร์นะคะความคืบหน้าในการช่วยเหลือเนี้ยอย่างใกล้ชิดเพราะเราจะมีการประสานงานส่งข้อมูลกันทุกสัปดาห์แล้วก็รายงานความคืบหน้ากลับมาทุกสัปดาห์นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากเงื่อนไขมาตรฐานหรือความช่วยเหลือที่เราตกลงกันแล้วเนี่ยความรวดเร็วมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรคะอย่างสมมุติว่าแบงค์หรือลูกแบงค์ที่เขามีหน่วยงานมีสาขากระจายทั่วไปเนี่ยถ้าเขาเจอเงื่อนไขแบบนี้เข้ามาเนี่ยที่สาขาเขาดำเนินการได้เลยคือเขา
บอกแนวทางบอกนโยบายไปแล้วว่าต้องช่วยลูกหนี้แบบนี้ในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่ได้บอกลงไปเนี่ยมันจะเกิดความล่าช้าขึ้นก็คือว่าเดี๋ยวต้องเอารับเคสเข้ามาก่อนแล้วมาพิจารณานะคะว่าจะให้หรือไม่ให้เนี่ยความล่าช้ามันจะเกิดขึ้นแต่เราได้ร่วมมือจับมือกันทั้ง12แห่งนี้แล้วว่าให้ดำเนินการไปตามนี้เลยมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็เวลาส่งข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจำนวนเยอะเพราะนั้นสามารถบริหารจัดการได้รวดเร็วนะแล้วก็มีแบงก์ชาติคอยติดตามความคืบหน้าด้วยว่าติดขัดอะไรยังไงบ้างทีนี้ขอมาดูนิดนึงว่าพี่สรุปสั้นๆแล้วกันเพราะอันนี้อยู่ในเนื้อข่าวเมื่อวานนี้นะคะการช่วยเหลือลูกหนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นลูกหนี้ดีเนาะเราเรียกว่ายังไม่เป็น NPL แต่ได้รับความเดือดร้อนนะคะหมายความว่าความสามารถในการชำระหนี้ของเขาเนี่ยลดลงคือรายได้อาจจะลด OT ลดนะคะมาทำงานน้อยวันลงนะคะแต่ภาระหนี้ยังเท่าเดิมกับกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันกับอีกอันคือลูกหนี้ที่เป็น NPL แล้วแต่ยังไม่โดนยึดรถนะคะก็ใกล้แล้วก็มีความเดือดร้อนกระทบกระเทือนนะคะกลุ่มนี้แนวทางที่จะช่วยเหลือเนี่ยทั้ง12แห่งก็จะใช้แนวทางตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่3นะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การลดค่างวดหรือการขยายระยะเวลาการชำระหนี้นะคะแต่ถ้าลูกหนี้มีอาการหนักกว่านั้นเนี่ยสามารถขอพักชำระหนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น3เดือนหรือแล้วแต่ระยะเวลาตามความเหมาะสมที่กระทบกับเขาที่เขาไม่สามารถจะจ่ายได้แล้วความพิเศษของมหกรรมครั้งนี้ก็คือเนี่ยค่ะอันนี้คือจุดแรกที่เราตกลงกันไว้ซึ่งอันนี้เราก็จะใช้ร่วมกับแห่งอื่นที่ไม่ได้เข้าด้วยนะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เราลุกขึ้นมากำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับนี้คือการคิดดอกเบี้ยในช่วงพักหนี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะวิธีเดิมเนี่ยเขาจะไปคิดบนยอดหนี้คงค้างทั้งหมดนะคะแต่ของใหม่เนี่ยเราได้ตกลงได้หารือกับสคบ.แล้วว่าแนวทางใหม่เนี่ยเราจะให้คิดดอกเบี้ยช่วงพักเนี่ยเฉพาะบนค่างวดที่พักตามจำนวนเดือนที่พักเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเขาเรียกว่าอะไรดอกเบี้ยในช่วงพักเนี่ยมันจะลดลงมากเลยทำให้ภาระของลูกหนี้ที่ขอพักหนี้แล้วที่แต่ก่อนจะลูกหนี้ก็จะบ่นมาว่าโอ้ขอพักหนี้แล้วทำไมมีดอกเบี้ยช่วงพักสูงมากนะคะเดี๋ยวพี่จะมีรายละเอียดแสดงตัวอย่างให้เปรียบเทียบแล้วกันว่ามันลดลงมากแค่ไหนอันนี้เป็นอันแรกที่เราจับมือกับสคบแล้วก็กำหนดเป็นแนวทางมาตรฐานแล้วก็ใช้ในวงกว้างหมายความว่าทั้งผู้ที่เข้าร่วมมหกรรมและไม่เข้าร่วมมหกรรมนี่คือทั้งกระดานนะคะพอลูกหนี้พักหนี้แล้วอาจจะมีลูกหนี้อีกลักษณะหนึ่งในกลุ่มนี้นะคะคือว่าไม่ว่าจะปรับโครงสร้างหนี้แล้วพักหนี้แล้วนะคะยังคือมันลากยาวมาตั้งแต่วิกฤตรอบแรกมารอบสองแล้วนี่มาลอกสามแล้วเนี่ยเขาสามารถนะคะขอคืนรถได้นะคะขอคืนรถได้แล้วก็เราเรียกว่าอะไรอ่ะคืนรถได้แล้วก็รอขายเนาะเมื่อขายทอดตลาดแล้วมีราคาส่วนต่างอะไรก็สามารถเจรจากับเจ้าหนี้ขอผ่อนปลนหนี้ที่เหลือหรืออะไรได้ตามความเหมาะสมเดี๋ยวพี่จะอธิบายในอีกกลุ่มนึงเพราะอันนี้เราเรียกว่าติ่งหนี้เดี๋ยวขอไปอธิบายในกลุ่มสุดท้ายเพราะอันนี้จะเป็นกลุ่มเกี่ยวข้องกับกลุ่มสุดท้ายมากเพราะนั้นจะเห็นว่ากลุ่มแรกเนี่ยเขาจะมีแนวทางการช่วยเหลือที่ไหลลงมาเรื่อยๆนะคะสำหรับกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเขาเรียกว่าโดนยึดรถละแต่ยังไม่ได้ขายทอดตลาดนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะสามารถชะลอนะคะขอให้ชะลอการขายทอดตลาดซึ่งตรงนี้กลุ่มคุ้มครองสิทธิ์ของกระทรวงยุติธรรมก็จะมาช่วยดูแลให้ละชะลอการขายทอดตลาดเพื่ออะไรคะเพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้และเจรจาขอนำรถกลับไปใช้ในการประกอบอาชีพนะพี่ยกตัวอย่างเช่นแท็กซี่เนาะ เขาโดนยึดรถมาแล้วซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินของเขานะคะแต่ถ้าเขาไม่มีตัวนี้เขาจะมีรายได้เข้ามาคืนได้ยังไงมันก็มีแต่ทางตันเราก็เลยขอหารือกับทางทั้ง12แห่งนี้ละค่ะก็คือว่าลองดูซิว่าถ้าสามารถช่วยเหลือเขาได้ว่าถ้าเขาเอารถไปขับนะคะสามารถมีรายได้เข้ามาแล้วขอผ่อนอาจจะต่องวดน้อยลงแต่อย่างน้อยมีรายได้เข้ามาแล้วมาจ่ายท่านเนี่ยมันก็เป็นการเขาเรียกอะไรวินวินทั้งคู่ว่าเจ้าหนี้ก็ได้เงินคือชำระคืนช้าหน่อยน้อยหน่อยแต่ได้แน่นอนไม่โดนเบี้ยวหนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องรับภาระเอารถนั้นมารอขายทอดตลาดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ช่วยเหลือในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าโดนยึดรถแล้วก็ขายทอดตลาดไปแล้วนะคะกลุ่มนี้ความชัดเจนของเราเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่ติดไว้ก็คือว่ามันจะมีการ เกี่ยวกับแนวทางนะว่ากลุ่มนี้นะคะก็จะเราก็หารือกับสคบนะคะในการเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าไปขายทอดตลาดแล้วเนี่ย
ราคาที่ขายทอดตลาดของรถเนี่ยมันต่ำกว่ามูลหนี้เนาะที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเราเรียกว่ามันจะมีติ่งหนี้ยังเหลืออยู่ทีนี้ที่ผ่านมาต้องเรียนว่าในการคำนวณติ่งหนี้ของผู้ให้บริการเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบวกค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเข้าไปพอลูกหนี้จะมาเคลียร์หนี้ที่เหลืออยู่มันก็จะเป็นก้อนใหญ่นะคะคราวนี้เราก็ไปหารือทางสคบว่ามันควรจะมีแนวทางแล้วนะในการคำนวณติ่งหนี้ที่เป็นมาตรฐานแล้วก็รวมทั้งเราไปหารือทางศาลด้วยนะคะที่เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงจับมือกับสำนักงานศาลยุติธรรมเราไปหารือแล้วก็ดูแนวทางการพิจารณาคำฟ้องนะคะของกรณีติ่งหนี้เนี่ยแล้วก็จะพบว่าศาลเนี่ยท่านก็ตัดสินโดยอิงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริงๆนะแล้วก็เอาแนวทางเนี้ยมาสรุปนะคะเป็นแนวทางแล้วรวมทั้งนะคะร่วมกันทำโปรแกรมในการคำนวณที่ลูกหนี้เนี่ยสามารถลองคำนวณได้ว่าติ่งหนี้ที่เหลืออยู่ที่ควรจะเคลียร์กับเจ้าหนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการสาธิตให้ดูซึ่งอันเนี้ยโปรแกรมการคำนวณเนี้ยก็จะฝังอยู่ในเว็บไซต์ของแบงก์ชาติเองนะคะของทางสคบด้วยซึ่งสคบเนี่ยก็เข้าใจว่าเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ทางตัวทางศาลด้วยใช่ไหมคะก็จะฝังอยู่ก็จะมีลูกหนี้ก็จะรู้ล่วงหน้าแล้วติ่งหนี้ที่จะต้องจ่ายเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะมันก็จะเกิดความชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในมหกรรมนี้มันก่อให้เกิดการกำหนดแนวทางมาตรฐานที่ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคิดดอกเบี้ยช่วงพักเมื่อกี้ที่พี่อธิบายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการคำนวณติ่งหนี้ซึ่งมันมีความคลุมเครือกันมายาวนานแล้วนะคะทีนี้พี่ขอไปที่เมื่อกี้ติดไว้เรื่องดอกเบี้ยช่วงพักเนาะว่าคำนวณยังไงอันนี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลบนเว็บไซต์ของสคบนะคะซึ่งเขาได้โพสต์ไว้แล้วซึ่งสอดคล้องกับของแบงก์ชาตินั่นแหละว่าการคำนวณดอกเบี้ยช่วงพักเนี่ยให้คำนวณบนค่างวดตามระยะเวลาที่พักชำระหนี้เท่านั้นนะคะอันนี้เขาได้อธิบายไว้แล้วนะคะซึ่งมาดูของวิธีการคำนวณนะคะของแบงก์ชาติเองก็จะสอดคล้องกันนะคะขอตามนี้นะคะก็จะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะคะวิธีใหม่เนี่ยเราจะคิดสมมติเคสนี้เป็นกรณีที่ขอพักชำระ6งวดนะคะเราก็ใช้ค่างวดนะคะมันจะเท่ากันทุกงวดถูกไหมคะค่างวดเนี่ยคูณด้วยดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายแล้วก็ตามระยะเวลาที่พักชำระหนี้ก็จะเห็นว่าตามตัวอย่างนี้ก็จะออกมาประมาณ 1,300 กว่าบาทนะคะในขณะที่ถ้าเป็นวิธีเดิมซึ่งเขาคำนวณบนยอดหนี้ที่เหลือมันเป็นยอดใหญ่อะค่ะก็จะเห็นว่าเป็นหมื่นกว่าบาทเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าลูกหนี้เขามีความยากลำบากอยู่แล้วในการที่จะชำระค่างวดเนาะมาเจอค่าดอกเบี้ยช่วงพักอีกนี่เกือบเท่าค่างวดที่ต้องจ่ายเลยมันก็อันนี้แค่ตัวอย่างเบาๆนะคือมูลค่ารถอาจจะไม่สูงมากแต่ถ้ามูลค่ารถมันสูงกว่านี้เผลอๆเนี่ยค่ะค่าดอกเบี้ยช่วงพักที่ได้เนี่ยมันอาจจะสูงกว่าค่างวดก็ได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่เราก็ปลดล็อกตัวนี้ได้แล้วนะคะทีนี้พี่ขอมาในมุมของลูกหนี้อีกแล้วกันว่าลูกหนี้จะต้องเผชิญอะไรอีกบ้างนะคะในการขอสินเมื่อมีหนี้เช่าซื้อแล้วนะคะมันมีปัญหาหลายด้านนะคะแต่ที่ทางเราสรุปขึ้นมาเนี่ยเห็นชัดๆเลยคือตอนนี้จะมีอีกเรื่องนึงก็คือว่าค่าติดตามทวงถามหนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยเราได้ข้อมูลจริงๆเราดูเรื่องนี้มานานแล้วนะคะต้องเรียนว่าแบงก์ชาติเองเนี่ยค่าทวงถามหนี้เนี่ยเราได้มีหนังสือเวียนถึงธนาคารพาณิชย์ภายใต้การกับดูแลของเราว่าค่าทวงหนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนี้อะไรก็ตามให้ได้งวดละ100บาทนะคะแต่อย่างที่เรียนแล้วว่าธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดภายใต้อยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติก็จะมีพวกที่ไม่ได้ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาตินี่แหละที่เขาไปคิดค่าทวงหนี้สูงเยอะมากนะคะเพราะว่าบางทีไปจ้างเอาซอร์สทำจ้างอะไรพนองนี้นะคะแล้วพอสคบจริงๆเขาก็กำหนดดูแลเรื่องนี้แหละแต่ก็อาจจะมีการไปคิดค่าอื่นเพิ่มเติมเช่นการติดตามรถอะไรประมาณนี้ค่ะก็ต้องเรียนว่าค่าทวงหนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญอันนึงที่เกิดเรื่องร้องเรียนคือเข้ามาว่าบางทีค่าทวงหนี้ก็เยอะกว่าค่างวดที่ต้องจ่ายอีกเหมือนกันเพราะนั้นถ้าลูกหนี้ต้องการจะเข้ามาเคลียร์หนี้บางทีมันติดค่าใช้จ่ายอื่นเยอะแยะมากจนเขาไปไม่ไหวอ่ะมันก็กลายเป็นหนี้เสียไปนะคะต้องเรียนว่าค่าทวงหนี้ตอนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเกณฑ์ออกมากำหนดชัดเจนว่าเท่าไหร่ยังไงนะจะต้องบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีกำหนดแค่ว่าเวลาที่เหมาะสมในการทวงถามหนี้
จะได้ช่วงไหนวันหนึ่งเนี่ยต้องกี่ครั้งเช่นต้องนับเมื่อลูกหนี้รับทราบแล้ว ก็พอแล้วก็จบแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าอัตราที่ให้ใช้เนี่ยยังไม่มีการกำหนดต้องเรียนว่าตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเขาก็กำลังผลักดันกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่แต่ถ้าเรื่องนี้ออกมานะคะก็จะช่วยลูกหนี้ผ่อนภาระนะคะไปได้ลำดับหนึ่งนะคะประการที่สองนะคะเกี่ยวกับการลูกหนี้เช่าซื้อก็คือว่าการถูกยึดรถเนี่ยมันก็จะมีหลายเคสเลยอันนี้เป็นตัวอย่างเคสหนึ่งที่เราเจอนะคะก็คือว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยแหละเขาผ่อนไปเกือบจะหมดละปรากฏว่าอาจจะสะดุดติดขัดอะไรก็ตามทำให้ผ่อนไม่ได้เนี่ยเหลือไม่อีกกี่งวดเองนะก็โดนยึดรถอันนี้มันก็เกิดความถ้ามองก็คือความไม่ค่อยยุติธรรมเนาะในแง่ของผู้บริโภคอ่ะเรียกง่ายๆว่าอีกไม่กี่งวดอ่ะเกือบจะ 100% แล้วที่จะจ่ายหนี้ได้ก็มาโดนยึดรถในการติดขัดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะโดยเฉพาะเนี่ยกระทบมากสำหรับผู้ที่ใช้ในการรถในการประกอบอาชีพอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นมาจริงๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนึงซึ่งต่อไปต้องเรียกว่าแบงค์ชาติก็กำลังจะดูแลเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะว่าควรจะกำหนดว่าผ่อนมาได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาหรือห้ามยึดรถไอ้ทำนองนี้ได้นะคะก็กำลังจะดูอยู่นะคะเพราะอันนี้ก็เป็นเพนพอยต์ด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของติ่งหนี้ซึ่งเมื่อกี้ที่เรียนได้อธิบายไปแล้วก็คือการติ่งหนี้เนี่ยจากเดิมที่มีการคำนวณหลากหลายมากนะคะแล้วก็จะบวกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเนาะดอกเบี้ยล่วงหน้าอะไรที่ยังไม่เกิดจริงเนี่ยบวกเข้ามาไว้แล้วพอขายรถได้นะคะก็เอาราคารถมาหักแต่เนื่องจากไอ้มูลหนี้ที่มันบวกขึ้นไว้สูงเยอะจริงเนี่ยมันทำให้ติ่งหนี้เนี่ยก้อนมันโตกว่าที่ควรจะเป็นแต่พอตอนนี้ที่เรามากำหนดแนวทางตามคำพิพากษาของศาลแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ไอ้ตัวมูลหนี้มันสะท้อนแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นนะคะเมื่อหักรถค่ารถที่ขายทอดตลาดได้มันจะทำให้ติ่งหนี้ต้นก้อนนี้ลดน้อยลงซึ่งอันนี้ก็เริ่มดำเนินการแล้วนะคะก็กำลังจะผลักดันให้ทางผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยนำแนวทางนี้ไปใช้นะคะแล้วที่บอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างของโปรแกรมนะคะที่จะใช้ในการลูกหนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบได้เองนะคะว่าท่านกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าไปท่านก็จะรู้เลยว่าติ่งหนี้ที่ท่านเหลืออยู่ที่ควรจะต้องไปเคลียร์กับเจ้าหนี้หรือไปเจรจาขอผ่อนปลนเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เราใช้แนวทางตามคำพิพากษาของศาลอย่างที่เรียนไว้แล้วว่าได้หารือสคบ.แล้วนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็จะมีการโพสต์ไว้ด้วยนะคะที่เมื่อกี้ได้เรียนแล้วว่าโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของสคบ.เว็บไซต์ของแบงค์ชาติแล้วก็เว็บไซต์ของทางศาลด้วยนะคะน่าจะโพสต์ครบถ้วนวันนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเกี่ยวกับที่พี่จะเล่าเป็นสาระสำคัญของมหกรรมครั้งนี้แล้วก็แนวทางที่เราทำชัดขึ้นนะคะแต่ทีนี้พี่ขอไปเดี๋ยวหลังจากที่พี่ชี้แจงเสร็จเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งไปไหนเนาะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาช่วยสาธิตนะคะวิธีการสมัครเข้ามหกรรมเช่าซื้อออนไลน์ซึ่งมันอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากมหกรรมเช่าซื้อมหกรรมบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลครั้งก่อนเพราะมันจะมีข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีการสาธิตการใช้โปรแกรมการคำนวณติ่งหนี้ด้วยนะคะจะได้เห็นกันไปเลยว่ายังไงนะคะนี่พี่ขอมาตรงช่องทางการลงทะเบียนนะคะเราก็จะไปสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะคะบนเว็บไซต์ของพันธมิตรที่ร่วมกันทำมหกรรมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่บอกกระทรวงยุติธรรมนะคะสำนักงานศาลยุติธรรมสคบ.แบงค์ชาติรวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจ12แห่งที่เข้าร่วมมหกรรมกับเรานะคะก็สามารถกรอกข้อมูลเข้ามาในนั้นได้เลยเดี๋ยวน้องจะมาสาธิตวิธีการกรอกให้นะคะทีนี้ก่อนจะจบเนี่ยพี่ขอนิดนึงว่าอยากจะขอประชาสัมพันธ์มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลที่ตอนนี้ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังนิดนึงมหกรรมไกล่เกลี่ยบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลยังคงมีอยู่เราเริ่ม14กุมภาเนาะแล้วตอนนี้เราขยายละให้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วได้เพิ่มเติมบบส.เข้ามาร่วมอีก4แห่งนะคะที่เอาบบส.เข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าเรามีข้อร้องเรียนจากลูกหนี้ที่กรอกเข้ามาว่าหนี้เขาเนี่ยถูกขายไปที่บบส.แล้วแล้ว ตามหาคือตามหาเจ้าหนี้ไม่เจอเราก็ไปดูว่าบบส.4แห่งนี้แหละมีเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างเยอะนะแล้วที่รับโอนลูกหนี้ไปจากผู้เข้าร่วมมหกรรมหรือแบงค์พาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปชักชวนทั้ง4แห่งนี้เข้ามาตามรายชื่อที่ปรากฏนะคะ
ก็บปสได้เข้ามาร่วมแล้วก็จะร่วมมหกรรมนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วเขามีเงื่อนไขด้วยนะถ้าดูในกล่องสีแดงเนี่ยเงื่อนไขของบปสกลุ่มนี้ก็คือว่าถ้าผ่อนชำระจบเร็วเนี่ยเขาจะลดให้ครึ่งหนึ่งเลยภาระหนี้นะคะแต่ถ้ายาวกว่า3เดือนนี่ก็จะลดให้ 35% อันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะคะที่บปสเขาร่วมกันคิดร่วมกันทำต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะว่ามหกรรมไก่เกลี่ยไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะคะสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็โดยเฉพาะมหกรรมสินเชื่อเช่าซื้อครั้งนี้ต้องขอบคุณนะคะผู้ประกอบธุรกิจนะคะที่ร่วมเข้าร่วมงานกับเราเพราะต้องเรียกว่าไงอ่ะเขาตั้งใจจะช่วยลูกหนี้จริงๆนะคะเขาร่วมเป็นร่วมตายแล้วก็หารือกันจะเอายังไงก็บอกกันมานะคะแล้วก็ตกลงเป็นแนวทางมาตรฐานและพร้อมที่จะทำมันทำให้ความรวดเร็วสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือลูกหนี้เนี่ยเร็วขึ้นนะตั้งใจจะช่วยจริงๆก็ขอบคุณผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมกับเราไม่ว่ามหกรรมครั้งแรกแล้วก็ครั้งนี้นะคะก็จะเห็นว่ามหกรรมครั้งนี้นะคะ อย่างที่บอกช่องทางที่เข้าแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าก็จะมีคำถามที่คาใจอยู่เหมือนกันว่าแล้วพวกที่ไม่เข้าอ่ะจะทำยังไงไม่ว่ามหกรรมรอบแรกหรือมหกรรมรอบสองนี้ต้องผู้ให้บริการอาจจะต่างกันนะคะเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยทำแค่บัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้ทำเช่าซื้อเนาะกลุ่มหลังเลยเป็นที่มาว่ากลุ่มหลังที่ทำเช่าซื้อเนี่ยมีแค่12แห่งภายใต้การกำกับของเราเพราะว่าไม่ใช่ทุกแห่งจะทำธุรกิจทุกอันหมดนะคะต้องเรียนว่าสำหรับพวกที่เขาไม่เข้าหรือแม้กระทั่งพวกที่เราไม่ได้กำกับดูแลแต่ถ้าลูกหนี้ประสงค์ที่อยากจะเจรจาปรับโครงสร้างหนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ข้อมูลเข้ามาในทางด่วนแก้หนี้ของเราได้นะคะหรือว่าแจ้งมาที่1213ได้เราสามารถประสานให้ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่าผู้ให้บริการที่ทุกแห่งภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาติจะต้องปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่3ทั้งหมดซึ่งมันก็ครอบคลุมธุรกิจเช่าซื้ออยู่ด้วยนะคะเพียงแต่บางเงื่อนไขบางอันที่เรามาตกลงกับอีก12แห่งเนี้ยมันจะชัดเจนและเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นมาตรฐานแล้วเขาสั่งไปที่สาขามันไม่ต้องมารอเข้าแอปพรูฟในสำนัก งานใหญ่หรืออะไรความรวดเร็วมันจะมีมากขึ้นแล้วเราก็ติดตามใกล้ชิดเพราะนั้นถ้าลูกหนี้นะคะยังมีข้อสงสัยหรือต้องการจะ เขาเรียกว่าอะไรขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางด่วนแก้หนี้ได้หมดนะคะก็คิดว่าอันนี้นะคะน่าจะ เป็นสรุปทั้งหมดที่เกี่ยวกับมหกรรมในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวขอเชิญนะคะน้องมะปรางแล้วกันนะคะมาสาธิตนะคะวิธีการกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็วิธีการกรอกข้อมูลแล้วก็การคำนวณติ่งหนี้แล้วกันแล้วหลังจากนั้นค่อยเป็นเซสชั่นของคำถามคำตอบเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะณัฐนางเอกอัครนะคะเศรษฐกรอาวุโสจากฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินค่ะวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงการสาธิตการลงทะเบียนออนไลน์ของมหกรรมไก่เกลี่ยหนี้สินเช่าซื้อในวันนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะดิฉันจะขออนุญาตนะคะแสดงโชว์การใช้เซลล์แอปพลิเคชันนะคะการตรวจสอบหนี้สินเชื่อเช่าซื้อนะคะเบื้องต้นที่เราได้สร้างขึ้นมาค่ะพร้อมกันหรือยังคะเรามี10ขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะการเข้าสู่หน้าหลักของมหกรรมของเรานะคะทุกท่านค่ะสามารถเข้ามาได้2ทางนะคะอันดับแรกค่ะสามารถที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเข้าไปแล้วนะคะท่านจะเห็นแบนเนอร์สีเหลืองแบบนี้นะคะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยค่ะวิธีการที่2นะคะนั่นคือการเข้าสู่ Google ค่ะสามารถเซิร์ชคำว่ามหกรรม1213หรือมหกรรมไก่เกลี่ยค่ะเพียงเท่านี้นะคะจะนำทุกท่านเข้าไปสู่ช่องทางหลักของเราเลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะการลงทะเบียนที่หน้าหลักนะคะเมื่อท่านเข้าสู่หน้าหลักแล้วค่ะท่านจะเห็นตามรูปนี้เลยนะคะว่ามีส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างนะคะส่วนบนคือชื่อของมหกรรมไก่เกลี่ยหนี้นะคะแล้วก็คำขวัญของเราค่ะมีหนี้ต้องแก้ไขนะคะเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนในส่วนที่2สำคัญมากเลยค่ะเป็นส่วนข้อมูลที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ที่เรามาร่วมกันไก่เกลี่ยทั้ง3ผลิตภัณฑ์นะคะขออนุญาตชี้แจงซ้ำอีกครั้งนึงค่ะมหกรรมไก่เกลี่ยอันแรกนะคะคือมหกรรมไก่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันนะคะเราเริ่มมาตั้งแต่วันวาเลนไทน์ค่ะ14กุมภาพันธ์นะคะและล่าสุดเราได้ extend ออกไปนะคะถึง30มิถุนายนค่ะผลิตภัณฑ์ที่2นะคะที่ท่านสามารถจะคลิกไปตรงนี้เพื่ออ่านรายละเอียดและขอบเขต
ความช่วยเหลือได้นะคะคือมหกรรมไก่เกลี่ยหนี้ที่โอนไปบบส.แล้วค่ะซึ่งเราได้เริ่มให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่17พฤษภาคมไปจนถึง31กรกฎาคมค่ะและสุดท้ายนะคะผลิตภัณฑ์ที่วันนี้ใหม่แกะกล่องเปิดตัววันแรกนะคะคือมหกรรมไก่เกลี่ยหนี้สินเช่าซื้อนะคะเราเริ่มต้นรับลงทะเบียนวันนี้1มิถุนายนนะคะจนไปถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะอยากให้ทุกท่านคลิกไปอ่านรายละเอียดกันด้วยนะคะสำหรับหน้านี้ค่ะในส่วนของการลงทะเบียนนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะใส่ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เลือกประเภทอ้างอิงค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเลยค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการจะติดตามเรื่องหรือสถานะของตัวเองนะคะก็สามารถกดหน้านี้ได้เช่นเดียวกันขั้นตอนที่3ค่ะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเราค่ะสามารถกดเลือกข้าพเจ้ายอมรับและกดปุ่มยอมรับได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะจะพาทุกท่านเข้าสู่หน้าขั้นตอนที่4นะคะครั้งนี้ค่ะเป็นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทุกท่านต้องการจะไกล่เกลี่ยนะคะสำหรับหนี้เช่าซื้อของเราค่ะง่ายมากเลยนะคะถ้าท่านต้องการไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อปรากฏอยู่ตรงนี้ค่ะให้ไปกดที่ผลิตภัณฑ์เป็นรูปรถสีแดงค่ะขั้นตอนที่5นะคะขอให้ทุกท่านอ่านรายละเอียดของมหกรรมนะคะอย่างถี่ถ้วนค่ะเจ้าหนี้เช่าซื้อนะคะว่ามีใครบ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ร่วมมหกรรมกับเรานะคะรวมถึงรายละเอียดความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานะหนี้ของท่านค่ะขั้นตอนที่6นะคะอันนี้ค่ะเป็นหน้าจอที่สำคัญมากเลยนะคะถ้าท่านสมัครทางโทรศัพท์นะคะจะปรากฏตามหน้าจอแบบนี้เลยค่ะให้ท่านนะคะกรอกข้อมูลโดยการเลือกนะคะว่าเจ้าหนี้เช่าซื้อของท่านเนี่ยเป็นใครนะคะสามารถที่จะกดDrop down list ลงมานะคะแล้วก็เลือกได้เลยหลังจากนั้นนะคะเป็นข้อมูลการเช่าซื้อสถานะหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทรถทะเบียนรถนะคะสถานะหนี้รูปแบบความต้องการในความช่วยเหลือที่ท่านต้องการค่ะอย่าลืมนะคะข้างล่างค่ะมีปุ่มบวกนะคะหมายถึงถ้าเกิดท่านต้องการจะเพิ่มเจ้าหนี้รายใดเพิ่มนะคะหรือว่าจะเพิ่มทะเบียนรถของท่านก็สามารถกดปุ่มบวกได้เลยนะคะและเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วนะคะขอความกรุณาติ๊กที่ช่องข้าพเจ้าขอยืนยันข้อมูลถูกต้องนะคะหลังจากนั้นค่ะจะเป็นการกดปุ่มเพื่อขอรหัสค่ะขั้นตอนที่7นะคะรับรหัสส่งข้อมูลและกรอกยืนยันค่ะสำหรับตรงนี้นะคะทุกท่านจะได้รหัส6หลักค่ะทาง SMS หรืออีเมลนะคะที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้ให้นำรหัสทั้ง6หลักนี้นะคะมาใส่ในช่องรหัสส่งข้อมูลจากนั้นกดส่งข้อมูลได้เลยค่ะและที่สำคัญมากนะคะอย่าลืมนะคะให้เก็บรหัส6หลักนี้ไว้ด้วยเพื่อการตรวจสอบสถานะคำขอไกล่เกลี่ยของทุกท่านค่ะขั้นตอนที่8ค่ะได้รับข้อความยืนยันแล้วส่งข้อมูลกดตกลงได้เลยค่ะขั้นตอนที่9นะคะเมื่อท่านได้รับข้อความยืนยันครั้งที่2แล้วแสดงสิ่งที่ลูกค้าควรจะทำต่อไปนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างในภาพนี้นะคะท่านจะได้รับข้อความยืนยันสิ่งที่ท่านต้องทำคือรอผู้ประกอบธุรกิจนะคะติดต่อกลับมาภายใน2สัปดาห์อย่าลืมนะคะถ้าท่านยังไม่ได้รับการติดต่อหลังจากยื่นคำขอแล้วสามารถแจ้งมาได้ที่1213ค่ะและขั้นตอนที่10นะคะในการตรวจสอบสถานะคำขอสามารถเลือกเมนูตรวจสอบสถานะคำขอและใส่รหัส6หลักได้เลยนะคะง่ายๆนะคะ10ขั้นตอนของการลงทะเบียนออนไลน์นะคะมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อเช่าซื้อในวันนี้เริ่มต้นแล้วนะคะ1มิถุนายนจนถึง31กรกฎาคมค่ะลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตโชว์นะคะการใช้งานเซลล์แอปพลิเคชันนะคะกับแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบภาระหนี้เช่าซื้อด้วยตนเองค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบทีมสำนักงานศาลยุติธรรมและทีมแบงค์ชาตินะคะที่ได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่ว่าทุกท่านนะคะผู้บริโภคสามารถที่จะไปตรวจสอบหนี้ที่หากเกิดขึ้นในขณะที่ถูกฟ้องนะคะว่าจะใกล้เคียงที่สุดได้อย่างไรแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าการประเมินนี้เป็นการประเมินเพียงเบื้องต้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่คำตัดสินของศาลนะคะเพราะเมื่อเรื่องถึงศาลแล้วก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลเช่นเดียวกันค่ะจุดประสงค์หลักของเราก็คือเพื่อทำให้ธุรกิจเช่าซื้อโปร่งใสและเป็นธรรมยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนี้ค่ะเป็นการนำสู่แอปพลิเคชันค่ะ
ทุกท่านคะสามารถเข้าไปง่ายๆนะคะในเว็บไซต์ของสคบแบบนี้นะคะตอนนี้แบนเนอร์หน้าตาแบบนี้ได้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แล้วนะคะสามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะเข้า Google ค่ะแล้ว search www.ocpb.go.th/debt/ คลิกเลยนะคะหรือท่านสามารถจะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอขณะนี้ค่ะเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันค่ะแล้วหน้าตาของแอปพลิเคชันจะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเลขที่ไปกรอกในแต่ละช่องนะคะขออธิบายว่าตัวเลขแรกคือต้นเงินต้นเงินคืออะไรคือราคารถที่ไม่รวมดอกเบี้ยค่ะใส่ลงไปตรงนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะตัวเลขที่2ที่ท่านต้องใส่นะคะคือเงินต้นในค่างวดที่ชำระไปแล้วขอย้ำว่าต้องเป็น flat rate นะคะตามตาราง flat rate นะคะเงินต้นในค่างวดที่ชำระไปแล้วนะคะเฉพาะเงินต้นไม่นับดอกเบี้ยค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสัญญาเช่าซื้อของท่านนะคะมีการต้องผ่อน30งวดงวดที่10ท่านไม่สามารถจะชำระได้แล้วถูกต้องไหมคะวิธีการคำนวณก็คือว่ากลับไปดูที่ตารางแฟตเรทค่ะในงวดที่10นะคะนับดูย้อนไปและบวกเฉพาะเงินต้นทั้งหมดที่เคยชำระไปแล้วและกรอกมาตรงนี้เลยค่ะช่องที่3นะคะราคาขายทอดตลาดค่ะอันนี้นะคะเฉพาะกรณีที่มีการขายทอดตลาดแล้วให้ใส่ตัวเลขขายทอดตลาดไปเลยแบบนี้ค่ะส่วนตัวเลขสุดท้ายนะคะคือค่าธรรมเนียมทวงถามหนี้ค่ะสามารถกรอกลงไปแบบนี้หลังจากนั้นค่ะง่ายมากคลิกที่บาร์สีเขียวนะคะเพื่อการตรวจสอบประเมินภาระหนี้เช่าซื้อในเบื้องต้นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะจะมีตัวเลขขึ้นมานะคะเป็นหน้าต่างเล็กๆทางขวามือแบบนี้ค่ะเท่านี้เองนะคะการใช้เซลแอปพลิเคชันของเราซึ่งเราก็ต้องขอบคุณทางสคบและสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับช่วงนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะค่ะช่วงคำถามนะคะก็จะมีทางสื่อมวลชนก็ส่งคำถามมาให้บ้างแล้วนะคะพี่ขอตอบแล้วกันนะคะว่าไล่ไปเลยแล้วก็ถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวทยอยมาได้อีกนะคะคำถามแรกนะคะคือบอกว่าธปท.คาดว่ามหกรรมไก่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์นะคะครั้งนี้จะช่วยลูกหนี้จำนวนประมาณกี่รายเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็ไปดูจากมหกรรมบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่านมานะคะเราก็พบว่าประสบความสำเร็จนะคะค่อนข้างมากเพราะว่าครั้งเก่าเนี่ยก็จะมีผู้ที่ยื่นขอลงทะเบียนออนไลน์เข้ามาเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าคนนะคะแล้วก็เป็นจำนวนรายการก็ 600,000 กว่ารายการนะคะก็เฉลี่ยก็คือ1คนก็ประมาณ2รายการนะคะแล้วก็ที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยถ้าเป็นคือพอเข้าไปในแบงค์แล้วมันก็จะไปแตกเป็นบัญชีอีกนะคะก็จะพบว่ามันจะมีส่วนที่ได้รับช่วยเหลือไปเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ 150,000 บัญชีนะคะซึ่งถือว่าเป็นหลักอัตราความสำเร็จหมายความว่าพอมันเข้ามาเนี่ยลูกหนี้จะต้องแยกอีกนะว่าเข้าเงื่อนไขไม่เข้าเงื่อนไขอยู่ระหว่างดำเนินการพี่ขอไปช่วงนั้นก่อนว่าไอ้จำนวนที่ฟีดเข้ามาเนี่ยค่ะ600,000-700,000บัญชีประมาณ700,000บัญชีเนี่ยก็จะเป็นพวกที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยประมาณ 30% ละแล้วในจำนวนนี้แก้ไขเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยประมาณ 150,000 รายได้รับความช่วยเหลือไปแล้วซึ่งใน success rate นะถ้าเทียบกับที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยก็ประมาณ 70% นะคะแล้วจะมีอีกเกือบครึ่งหนึ่งนะคะที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพราะต้องเข้าใจว่าลูกหนี้เข้ามาเป็นแสนเนี่ยแบงค์เขาก็รับเยอะนะก็อยู่ในระหว่างช่วยเหลือพิจารณาอีกเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยก็คิดว่าเป็นอันนึงที่เราคิดว่าน่าพอใจนะเพราะนั้นครั้งนี้เราก็มาดูนะคะไม่ว่าเราจะดูตัวพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อต้องเรียนว่าเมื่อกี้ที่ฉันได้บอกว่าสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยมีปริมาณสูงเป็นอันดับ3นะคะในบรรดาสินเชื่อรายย่อยนะคะอันดับ1คือบ้านอันดับที่2คือบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลอันดับ3เนี่ยคือเช่าซื้อแต่ต้องเรียนลักษณะอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเทียบกับลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยจะเห็นว่าจำนวนบัญชีของเขาเนี่ยสำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมีสูงมากมีประมาณเกือบ50ล้านบัญชีนะคะในขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยมีแค่ประมาณ 6.6 ล้านบัญชีเท่านั้นเองล้านบัญชีนะคะคือจำนวนบัญชีน้อย
แต่จำนวนเงินต่อบัญชีเนี่ยจะใหญ่เพราะว่ามูลค่ารถมันจะเยอะกว่านะคะมูลค่าบัตรเครดิตเราก็เลยประมาณกันว่าลูกหนี้ที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือในมหกรรมครั้งนี้นะคะเอาเป็นแบบประมาณที่ดูทั้งภาวะด้วยดูทั้งให้มันมากขึ้นกว่ามหกรรมครั้งก่อนด้วยนี่พี่คิดว่าก็น่าจะประมาณ 100,000 บัญชีได้นะ 100,000 บัญชีได้ก็อาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะถ้าตามจริงเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหนี้เช่าซื้อเนี่ยถ้าเราไปดูสถิติแล้วเนี่ยตัวเลข NPL เขาก็ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่นะฮะไม่เพราะอาจจะต่ำกว่าลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่าเขายังมีรถทึ่งเป็นทรัพย์ทึ่งเป็นหลักประกันอยู่นะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณ1,000,000บัญชีนะคะแล้วก็คิดว่ามูลค่าเท่าไหร่เนี่ยอันนี้พี่เอาตัวเลขอย่างนี้ค่ะว่าตัวเลขเฉลี่ยเนาะมูลค่าหนี้ของเช่าซื้อรถยนต์ต่อรายเนี่ยมันประมาณ 380,000 บาทนะคะก็ลงคูณกันเข้าไปนะคะประมาณนั้นนะว่าถ้า 100,000 บัญชีนะคะ 180,000 บาทต่อบัญชีแล้วก็คูณเข้าไปกับ 100,000 บัญชีนั้นก็เป็นประมาณที่เราคิดไว้ว่าเราประมาณไว้ตามเป้าอันนี้นะคะข้อ2นะคะที่ถามว่าที่แจ้งว่าผู้ให้บริการทางการเงินในโครงการ12แห่งเนี่ยคิดเป็น 65% ของสินเชื่อเช่าซื้อทั้งระบบแล้วผู้ให้บริการที่ไม่เข้าร่วมติดขัดในขั้นตอนไหนทปท.จะมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ในกลุ่มที่ผู้บริการไม่เข้าร่วมอย่างไรนะคะพี่เรียนอย่างนี้ว่าแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะผู้ให้บริการเช่าซื้อเนี่ยกลุ่มนึงภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติพวกที่อยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติเนี่ยทุกแห่งต้องทำตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่3ซึ่งมีสินเชื่อเช่าซื้ออยู่แล้วนะคะแต่การที่มีคนเข้ามาหักกรรมกับเราเนี่ยทำให้รวดเร็วขึ้นมีความชัดเจนในข้อสรุปหลายๆอย่างการช่วยลูกหนี้การช่วยเหลือลูกหนี้จะเร็วขึ้นแบงก์ชาติติดตามใกล้ชิดนะคะเพราะนั้นความรวดเร็วมันมีเพราะนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักกับคนที่เข้าและไม่เข้านะคะอาจจะเป็นความเข้มข้นความรวดเร็วในการดำเนินการเพราะยังไงก็ตามเขาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการระยะ3แต่กลุ่มที่เข้ามหกรรมเนี่ยเมื่อกี้ที่เรียนไว้มันจะมีความชัดเจนมากที่เขาจะปฏิบัติแน่นอนก็เกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้ที่บอกค่ะว่าการคืนรถเนาะการคืนรถการยอมให้เอารถไปประกอบอาชีพนะคะหรือการคำนวณติ่งหนี้ที่ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วเราก็มีการคุยกับเขาด้วยนะคะส่วนพวกที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของเราเลยอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่คุยกับเขานะคะต้องเรียนว่าเขาก็อยู่ในสมาคมเช่าซื้อซึ่งเราได้มีการหารือกับสมาคมเช่าซื้ออยู่แล้วนะคะต้องเรียนว่าได้เท่าที่ได้มีการคุยกันโดยเฉพาะเจ้าใหญ่ๆที่เขามีส่วนแบ่งตลาดรถ เยอะเนี่ยนะคะเขาก็มีมาตรการในการช่วยเหลือของเขาอยู่แล้วคล้ายๆกับของเราเลยแล้วเขาก็รับลูกหนี้เป็นแสนๆรายอยู่แล้วนะคะ อาจจะด้วยความที่ว่าถ้าเปิดเข้ามาในมหกรรมอีกเนี่ยเขาอาจจะรับจำนวนลูกหนี้ที่มากขึ้นอีกไม่ไหวแต่ถามว่ามาตรการเขามีไหมเขามีค่ะคล้ายกับของเราเลยแล้วเขาก็บางเจ้าต้องเรียนอย่างนี้ค่ะบางเจ้าคุยกับเราเลยว่าขอช่วยแบบไม่ต้องออกหน้าหมายความว่าขอไม่มีรายชื่อในนี้แต่เอาแนวทางของเราไปใช้เลยก็มีแบบนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ความสมัครใจของเขาเพราะว่าเขาก็อยู่นอกการกำกับของเราก็แสดงเจตนาที่จะทำตามเราก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอันนึงที่สัญญาณนึงที่ดีนะคะข้อ3ถามว่าจำนวนผู้เข้าร่วมมหกรรมไก่เกียร์หนี้สำเร็จทั้งหมดปัจจุบันมีกี่รายคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะคะและในภาพรวมมหกรรมไก่เกียร์หนี้ทั้งหมดทบท.พอใจที่ผลที่ออกมาไหมเมื่อกี้พี่แจ้งไปแล้วเนาะว่าที่ได้ช่วยเหลือไปแล้วประมาณ 150,000 บัญชีถ้าคิดเป็นมูลค่านะคะเนื่องจากเมื่อกี้ที่พี่บอกแล้วว่ามูลค่าเฉลี่ยของบัตรเครดิตจะต่ำกว่ามูลค่ารถมากเมื่อกี้มูลค่ารถเฉลี่ยต่อบัญชีเนี่ยประมาณ 380,000 บาทแต่มูลค่าเฉลี่ยของบัตรเครดิตกับสินเชื่อถือบุคคลเนี่ยประมาณ 58,000 บาทนะคะเพราะนั้นถ้าเราคูณเข้าไปกับ 150,000 บัญชีมันก็จะออกมาประมาณ 8,600 ล้านบาทนะคะที่เราช่วยไปแล้วสำเร็จแล้วแต่ต้องอย่าลืมว่าอยู่ระหว่างดำเนินการอีกครึ่งพอร์ตที่ขอเข้ามานะคะคำถามที่4นะคะบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายทบท.จะมีการต่ออายุมหกรรมไก่เกลี่ยหนี้อีกหรือไม่หรือจะเป็นมาตรการใดช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่เช่นรถจักรยานยนต์นะเมื่อกี้ที่พี่บอกแล้วว่าที่เราตามสถิติดูของมหกรรมอันแรกอ่ะที่เป็นบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ย
เปิดมา14กุมภาจนขยายมาถึง30มิถุนายนเนี่ยเราคิดว่าแรกๆอะค่ะ2เดือนแรกอะคนจะสมัครเยอะมากหลังๆเนี่ยค่อนข้างแผ่วแล้ววันนึงเข้ามาประมาณ1,000กว่ารายนะคะก็เลยมองว่าใน2เดือนแรกเนี่ยข้อมูลมันประมาณ 70-80% น่ะที่ลูกหนี้สมัครเข้ามาแล้วเราคิดว่าอาจจะไม่ขยายสำหรับสินเชื่อบัตรเครดิตกับส่วนบุคคลแล้วเพราะจริงๆมันก็ฝังเข้าไปในมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งเราทำออกมาระยะ3ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยพี่เข้าใจว่าเขาก็เคยชินกับการช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางนี้แล้วก็สามารถเอาแนวทางนี้ไปใช้ต่อได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่เรียนนะคะบปส.ก็เข้ามาร่วมแล้วบปส.เนี่ยก็ยินดีที่จะขอขยายแล้วก็จบไปกับเราพร้อมกับสินเชื่อเช่าซื้อด้วยเพราะเขามีการรับซื้อสินเชื่อเช่าซื้อด้วยก็คือจบที่31กรกฎาคมด้วยเช่นกันนะคะสำหรับบปส.ที่เข้าร่วมทั้ง4แห่งนั้นนะคะพี่ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องขยายแล้วก็เช่าซื้อทำไมเราถึงปักหมุดว่าทำ2เดือนก็อย่างที่เรียนนะคะเราดูข้อมูลจากมหกรรมอันแรกว่าคนจะเข้ามาเนี่ย2เดือนแรกแล้วอย่างที่บอกว่าโวลุ่มปริมาณของลูกหนี้เช่าซื้อจะน้อยกว่าสินเชื่อบัตรกับส่วนบุคคลมากคือเทียบ 6.6 ล้านบัญชีนะคะของสินเชื่อเช่าซื้อเทียบกับลูกหนี้บัตรกับสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นนั้น50ล้านบัญชีนะคะมันจะแตกต่างกันมากเลยเพราะนั้นเนี่ยพี่คิดว่า2เดือนที่เราเปิดเนี่ยสามารถรองรับได้นะคะในความที่เขาต้องการความช่วยเหลือและอีกอย่างนึงแนวทางการช่วยเหลือของเขามันก็จะสอดคล้องกับมาตรการระยะที่3ที่แบงก์ชาติออกซึ่งมาตรการนี้มันจะสิ้นสุดการสมัครรับความช่วยเหลือนี่คือสิ้นปีนี้ไปเลยเพราะนั้นมันสอดรับกันนะคะว่ามหกรรมเป็นเพียงช่องทางหนึ่งนะที่มาช่วยในการระดมลูกหนี้เข้ามาแล้วก็ทำแนวทางให้มันชัดเจนมีความรวดเร็วขึ้นแต่พอผ่านไป2เดือนเนี่ยเจ้าหนี้พวกนี้จะมีความคุ้นชินกับวิธีปฏิบัติพวกนี้แล้วล่ะแล้วสามารถเอาไปประยุกต์ใช้คือให้มันสอดรับกับมาตรการระยะ3ที่เขาต้องทำอยู่แล้วจนถึงสิ้นปีนะคะพี่คิดว่ามันก็ไปด้วยกันได้ทั้งหมดนะคะสำหรับคำถามที่5นะคะบอกว่าตัวเลขสินเชื่อรถยนต์มีประมาณเท่าไหร่นะคะตัวเลขสินเชื่อรถยนต์นะคะที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยก็จะมีประมาณ 2,500 เดี๋ยวนะ2,500 ล้าน 2,500 ล้านบาทค่ะอย่างที่พี่บอกว่าสูงเป็นอันดับ3นะในพวกสินเชื่อรายย่อยนะคะพูดง่ายๆมันคือ 2.5 ล้านล้านอะถูกไหมคะใช่ไหมใช่โทษนะคะเป็น 2.5 ล้านล้านนะตัวเลขมันล้านล้านตามากเลย 2.5 ล้านล้านนะคะที่เป็นยอดสินเชื่อ เช่าซื้อนะคะมีคำถามที่6นะบอกว่าในกลุ่มใน 3-4 กลุ่มที่เราแบ่งเนี่ยมีตัวเลขสินเชื่อประมาณเท่าไหร่พี่เข้าใจว่าคงจะหมายถึงกลุ่มที่เราแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะกลุ่มที่ไม่เป็น NPL แล้วก็ NPL แต่ว่ายังไม่โดนยึดอะไรพวกนั้นน่ะถ้าเราไปอิงกับ 100,000 บัญชีเนาะที่เราประมาณการว่าจะเข้ามาเนี่ยพี่ว่าประมาณครึ่งนึงประมาณครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ยังไม่เป็น NPL หรือว่าเป็น NPL แต่ยังไม่โดนยึดรถนะคะแล้วที่เหลืออีกอย่างละครึ่งก็คือเมื่อกี้ 50,000 บัญชีไปแล้วล่ะไปอยู่กับกลุ่มแรกนะคะอีกอย่างละครึ่งก็คืออีกอย่างละ 25,000 เนี่ยจะมาอยู่ในกลุ่มที่2อีก 25,000 จะอยู่ในกลุ่มที่3นี่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นข้อมูลจากสันนิษฐานนะคะเป็นข้อมูลจากเขาเรียกว่าบนข้อมูลสมมุติฐานของเราที่มีตัวเลขในการประมาณการแต่อาจจะไม่ได้เป๊ะตามนี้ทีเดียวแต่เราดูสัดส่วนคร่าวๆว่ามันควรจะเข้ามาประมาณนี้นะคะว่ากลุ่มใหญ่จะอยู่ที่กลุ่มแรกนะคะแล้วก็ถามอะไรนะมีอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวพี่ขอไปคำถามที่เมื่อกี้เข้ามาจากที่หลังจากที่เราหาลือไปนะที่ชี้แจงไปนะคะแป๊บหนึ่งนะคะไล่ทีละมันอาจจะมีคำถามที่ซ้ำถ้าซ้ำพี่จะขอข้ามนะคะถามว่าการคิดดอกเบี้ยพักหนี้แบบใหม่ใช้กับการพักหนี้ทั่วไปทั้งหมดไหมคะหรือใช้แค่กรณีเช่าซื้อรถยนต์นะคะคำว่าทั่วไปก็คือหมายถึงสินเชื่อทุกประเภทใช่ไหมพี่ขอชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่าการคิดดอกเบี้ยช่วงพักหนี้เนี่ยของเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นแนวทางเดียวกับที่เราทำเรื่องดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้นะคะคือเราคิดบนค่างวดแต่มันจะต่างกันนิดนึงค่ะ
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระนี่เราให้คิดบนเงินต้นของงวดที่ผิดนัดเอาเฉพาะเงินต้นเนาะแต่ทำไมสินเชื่อเช่าซื้อเราให้คิดดอกเบี้ยบนค่างวดซึ่งค่างวดเนี่ยมันคือเงินต้นบวกดอกเบี้ยแฟลตเรทที่เขาคิดกันไปแล้วว่าทุกงวดเท่ากันเพราะว่าอย่างนี้ค่ะแล้วที่คุยกับสคบก็คือว่าเช่าซื้อเนี่ยเขาเรียกว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่การให้สินเชื่อเนาะเขาเรียกว่าเป็นการผ่อนซื้อทรัพย์ซึ่งทรัพย์นั้นเป็นของเจ้าหนี้นะคะเพราะนั้นกฎหมายที่สคบดูอยู่ที่เขาดูแลอยู่เนี่ยเขาเลยอนุญาตให้คิดดอกเบี้ยบนค่างวดได้ไม่ถือว่าเป็นการคิดซ้อนดอกบนดอกเพราะก็ถือว่าอันนี้ไม่ใช่การให้สินเชื่อต้องบอกงี้ก่อนก็เลยเป็นที่มาว่าอันนี้ค่ะเราถึงสามารถดำเนินการไปได้ก่อนเนื่องจากว่ามีกฎหมายเขาเรียกว่าอะไรมีองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วเขารับรองเขาออกแนวในเรื่องนี้ให้ได้นะคะว่าให้คิดดอกเบี้ยพักบนค่างวดที่พักตามจำนวนระยะเวลาที่พักชำระหนี้นี่ถามเกี่ยวเนื่องกันมาว่าแล้วจะใช้กับนี่สินเชื่อประเภทอื่นไหมอันนี้ขอเรียนว่าแบงก์ชาติก็กำลังดูอยู่นะคะว่า เดี๋ยวเราก็กำลังดูอยู่เหมือนกันว่าจะยังไงเพราะว่าต้องขอศึกษาแนวทางด้วยแล้วดูทั้งข้อจำกัดทางกฎหมายด้วยว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่านะคะอันนี้ขอติดไว้ก่อนนะคะคำถามอีกอันนึงนะคะบอกว่าการไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ครั้งนี้ธปท.คาดหวังจะช่วยลูกอันนี้ตอบไปแล้วนะคะที่ว่าประมาณ 100,000 บัญชีนะคะแล้วก็มูลนี่ก็เอาเท่าไหร่นะคุณแล้วได้เท่าไหร่นะคุณกับ 380,000 เนี่ยมันก็จะเป็น 3,800 ล้านอ่ะประมาณ 3,800 นี่เป็นตัวเลขประมาณการเนาะเพราะพี่ใช้มูลค่าเฉลี่ยต่อบัญชีอ๋อ 38,000 ล้านนะคะขอโทษทีเพราะว่าอย่างนี้ค่ะมูลนี่อย่างที่บอกมูลนี่ของรถยนต์อ่ะเช่าซื้อรถยนต์จะใหญ่กว่ามูลนี่บัตรเครดิตกับพีโลนมากนะคะคำถามต่อไปถามว่า NPL สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ถือว่าน่ากังวลต่อการเพิ่มของระดับหนี้ในระบบสงมากไหมต้องเรียนว่าก็ไม่ได้สูงมากนะคะไม่ได้สูงมากจนน่ากลัวนะคะเท่าที่เราดูก็คิดว่ายังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะคะอีกอันนึงบอกว่าในอนาคตธปท.มีแนวคิดจะขยายไปจัดการไกล่เกลี่ยหนี้ประเภทใดเพิ่มเติมจากที่ผ่านมาได้ทำไปกับหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อหมดแล้วเช่าซื้อรถยนต์แล้วก็ถามว่าจะไปครอบคลุมสินเชื่ออะไรอีกเอาง่ายๆแล้วกันอันนี้พี่ขอคิดดูก่อนเนาะคือพี่พูดง่ายๆแล้วกันสินเชื่อรายย่อยอ่ะมันก็มีอยู่4ประเภทนี่แหละบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลไปแล้วเช่าซื้อรถยนต์ไปแล้วมันจะเหลืออะไรคะเสียดายน้องไม่อยู่พี่ตอบเองก็ได้มันก็เหลือสินเชื่อบ้านใช่มั้ยสินเชื่อบ้านเนี่ยก้อนเงินมันจะใหญ่ขึ้นอีกนะแล้วความยุ่งยากมันจะมาเพราะว่ามันมีเรื่องหลักประกันบ้านมันมีความยุ่งยากความซับซ้อนในการดำเนินการอันนี้พี่ขอคิดกันก่อนนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่จะไม่ทำเนาะเดี๋ยวขอดูแล้วค่อยๆไปเพราะว่ากว่าจะได้เช่าซื้อมาเราก็ต้องคุยกันหลายเจ้าเลยถ้ามีเรื่องบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องสงสัยจะลากเข้ามาอีกกี่หน่วยงานไม่รู้นะคะก็ตอบว่าคิดอยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีก็อาจจะแจ้งแต่ว่ายังไม่ได้รับปากนะคะเพราะว่าเราก็ดูอุปสรรคอะไรหลายๆเรื่องด้วยแต่ก็ถ้าไม่ได้จัดจริงๆนะก็อาจจะมีแนวทางอื่นที่จะช่วยอะค่ะเพราะว่าเราก็พยายามดูอยู่แล้วว่ามีหนทางใดที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ได้เราก็จะช่วยหมดนะคะอีกคำถามหนึ่งบอกว่าการฟ้องร้องหรือคดีที่เกี่ยวกับเงินกับสินเชื่อเช่าซื้อปัจจุบันมีมากน้อยแค่ไหนและสินเชื่ออื่นที่ธปท.จะนำเข้ามาในมหกรรมแก้หนี้มีสินเชื่ออื่นๆอีกหรือไม่อันนี้ตอบคำอันข้างล่างตอบไปแล้วแต่ถามว่าฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซื้อมีมากไหมอันนี้ข้อมูลปี6263มั้ยมันมีประมาณ 90,000 สำหรับเช่าซื้อนะ 90,000 คดีค่ะของเช่าซื้อนะฮะก็เป็นหนึ่งในสินเชื่อผู้บริโภคที่โดนฟ้องร้องนะคะแต่ว่าเป็นอันดับล่างๆลงมาบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลจะเป็นอันดับต้นๆนะคะคือสูงสุดนะคะแต่ว่าเช่าซื้อฟ้องร้องประมาณ 90,000 คดีนะคะอีกคำถามนึงบอกว่าในส่วนของติ่งหนี้ธปท.สามารถขอความร่วมมือสถาบันการเงินเพื่อยกหนี้ให้ลูกหนี้ได้หรือไม่อันนี้ต้องเรียนว่าเราได้มีการหารือกับผู้ประกอบธุรกิจแล้วนะคะเขาก็จะดูความเหมาะสมต้องเรียกว่าอย่างนี้ค่ะการพิจารณาที่จะยกติ่งนี้ให้ต้องเรียนอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอารถมาคืนเนาะแล้วจบหนี้ได้ทุกรายนะต้องดูว่ามันมีส่วนต่างส่วนขาดของหนี้เนี่ย
เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าสมมุติพี่พูดจริงๆถ้าในฐานะเราก็ต้องดูยืนอยู่ตรงกลางนะคะว่าถ้ามันเป็นแบบ 200,000 300,000 เนี่ยโหจะลำบากแล้วก็ต้องลดให้ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือก็อาจจะใช้วิธีปรับโครงสร้างหนี้ขยายเวลาจ่ายกันไปนะคะแต่ถ้าน้อยๆแล้วก็มีจำนวนที่เราคุยกันเหมือนกันนะว่าถ้าน้อยประมาณหนึ่งก็ยกให้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นการยกเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะยกให้ง่ายเขาก็ต้องไปดูประวัติด้วยนะที่ผ่านมาว่าโอ้ยถ้าคุณเป็นลูกหนี้ที่ดีมากเลยว่าชำระตรงมาโดยตลอดเลยเพิ่งจะมาติดขัดตอนเกิดวิกฤตโควิดหรือตอนระลอก2ระลอก3แล้วพวกเนี้ยเขาก็จะเห็นความตั้งใจนะแล้วเขาก็จะดูว่าโอ้ช่วยได้เท่าไหร่นะคะเขาก็จะช่วยถ้ายกได้เขายกให้เลยอาจจะเป็นแล้วแต่นะคะบางแห่งก็ 50,000 บาทอย่างเงี้ยที่ว่าน่าจะยกให้ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่เลยความเหมาะสมหรือความที่เขาดูก้อนหนี้นะคะอันนี้ต้องเรียนว่าได้มีการคุยกันแล้วแล้วก็เขาก็รับที่จะไปทำแต่สิ่งที่พี่ว่ามันสำคัญก็คือการคำนวณติ่งหนี้นั่นแหละคือถ้าการคำนวณติ่งหนี้มันถูกอ่ะถูกไหมคะไอ้ภาระตัวนี้มันจะลดน้อยลงแต่ถ้าการคำนวณติ่งหนี้ไม่ถูกแล้วมันไปบวมที่ติ่งหนี้อ่ะไม่ว่าคุณหักลดที่ขายได้ยังไงติ่งหนี้มันก็จะก้อนโตเกินไปอันนี้พี่ว่าเราต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนเนาะว่าเอาติ่งหนี้ให้ถูกมันจะได้เหลือติ่งหนี้ที่เป็นธรรมแล้วก็มาหักลดลบแล้วก็เหลือภาระหนี้ที่จะเจรจากันได้ว่าควรจะยกให้หรือไม่ให้หรือว่ายกให้เท่าไหร่แล้วมีส่วนที่จะต้องชำระต่อนะคะโดยการทยอยชำระอีกเท่าไหร่นะคะถามว่าอันนี้เรื่องตั้งเป้าอีกซึ่งพี่ตอบไปแล้วนะคะถามว่าตั้งเป้าเท่าไหร่แล้วก็อยู่ในระหว่างฟ้องร้องเท่าไหร่เป็นคำถามที่ซ้ำนะคะมีคำถามหนึ่งเขียนว่าการทวงหนี้ที่เหมาะสมที่ทพท.อยากเห็นครอบคลุมลูกหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบทพท.อยากเห็นเท่าไหร่ถึงจะเป็นระดับที่เหมาะสมต้องเรียนว่าอันนี้ค่ะเรากำลังดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ทพท.เนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะคะก็กำลังผลักดันกันอย่างเข้มข้นให้ออกให้รีบออกมาเพราะว่าค่าทวงหนี้เนี่ยมันจะอยู่เข้าไปในติ่งหนี้ด้วยในการบุกเข้าไปในติ่งหนี้เนาะเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาเกิดขึ้นจริงแต่ว่าทุกวันนี้มันสูงเกินไปนะต้องเรียนว่าตอนนี้เรามีแนวนะคะเสนอกันอยู่แล้วแล้วเป็นระดับที่น่าพอใจและเป็นธรรมนะคะซึ่งก็ได้มีการหารือนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะกำหนดขึ้นมาแล้วก็บังคับเลยว่าตามนี้เราได้มีการหารือผู้ประกอบธุรกิจนะคะหารือผู้บริโภคแล้วถึงได้เอาเข้าไปสู่คณะกรรมการนี้ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาก็คาดว่าน่าจะออกมาในเร็วๆนี้นะคะค่ะมีถามต่อมาว่า 100,000 บัญชีหากคิด 3.8 แสนต่อบัญชีรวมอันนี้เขากรุณาคำนวณมาให้พอดีพี่ไม่มีเครื่องคิดเลขขอบคุณนะคะก็คือ 3.8 หมื่นล้านนะคะค่ะขอบคุณค่ะมีโอกาสขยับระยะเวลาไกล่เกลี่ยหนี้เพิ่มอีกหรือไม่จากสิ้นมิยอเมื่อกี้ที่พี่บอกแล้วสำหรับไกล่เกลี่ยบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลคงไม่ขยับแล้วเพราะเราดูปริมาณที่ไหลเข้ามาเนี่ยในต่อวันตอนนี้มันเริ่มซาลงไปละนะคะแล้วอยากจะโฟกัสอย่างนี้ค่ะเรายิ่งเปิดมหกรรมมากผู้เขาเรียกว่าผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมกับเราหรือสถาบันการเงินเขาก็จะมีภาระทันไปเรื่อยๆนึกออกไหมคะเช่าซื้อเนี่ยโชคดีที่เขาอาจจะเป็นเจ้าคนละเจ้ากันคือไม่ได้ซ้ำเจ้ากันนักกับบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าเราลากยาวไปหลายมหกรรมแล้วไปเปิดสมมตินะคะมีมหกรรมอื่นเข้ามาอีกเนี่ยโฟกัสอะในการที่เขาจะมาสินเชื่อแต่ละประเภทที่เราเกิดเปิดมหกรรมเนี่ยมันจะน้อยลงแล้วพี่คิดว่ากลุ่มที่ทยอยเข้ามาน้อยลงไปทุกวันเนี่ยมันสามารถมาช่องทางมาตรการระยะ3ได้ซึ่งพี่เชื่อว่าอย่างนั้นว่าเราเปิดไปถึงสิ้นปีแล้วก็แบงค์ที่เขาร่วมมหกรรมอ่ะเขาจะคุ้นชินแล้วว่าค่ะกับแนวทางที่เขาสั่งสาขาหรือว่า call center หรืออะไรที่จะบริหารจัดการลูกหนี้ที่เข้ามาเพราะนั้นเขาสามารถเอานี้ไปใช้ได้พี่ก็เลยคิดว่าสำหรับบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลคงจบที่สิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะส่วนเช่าซื้อเนี่ยพี่ว่า2เดือนน่าจะเอาอยู่เพราะว่าอย่างที่พี่บอกจำนวนบัญชีมันน้อยแล้วก็บบส.ก็มาเข้าร่วมกับเรานะคะจนถึงสิ้นเดือนกรกฎานะคะเพื่อเราจะได้มีกำลังคนอะไรไปทำมหกรรมอื่นอย่างที่ท่านสอบถามมานะคะซึ่งก็ไปดูว่าเราจะทำได้ไหมมากน้อยแค่ไหนหรือจะเป็นความช่วยเหลือในรูปแบบไหนพี่คิดว่าคำถามหมดแล้วเนาะมีตรงไหนอีกไหมคะเออ
ค่ะคือมันไม่ใช่ล้างหนี้เนาะอย่างที่พี่บอกค่ะคืนรถแล้วก็มาหาข้อยุติกันว่าจะเคลียร์หนี้กันได้ยังไงอย่างนี้พี่อธิบายอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราขายรถคืนรถเนี่ยมันต้องรอขายรถทอดตลาดก่อนนะไม่ใช่ขับรถเข้ามาคืนแล้วก็จบหนี้กันนะคะยังนะเขายังบันทึกเราเป็นลูกหนี้อยู่เขาต้องรอจนกว่าจะขายรถคันนั้นขายทอดตลาดได้เราเรียกว่าไฟล์เซลหรืออะไรเนี่ยจนกว่าจะขายทอดตลาดได้เป็นเงินเลยให้เห็นจริงๆเลยว่าได้เท่าไหร่แล้วก็เอามาหักกบลบหนี้กันนะคะซึ่งก้อนหนี้ตัวนี้มันจะบวกค่าใช้จ่ายจำเป็นตามที่สคบหรือตามที่แนวทางที่ศาลอนุญาตให้บวกได้เนี่ยแล้วหักกบลบกันถ้าเผอิญขายแล้วพอดีเลยพอดีกับหนี้ที่ค้างอยู่อันนี้คือจบหนี้แต่สมมุติว่าถ้าขายแล้วพี่ยกตัวอย่างเลยแล้วกันถ้ามูลหนี้มันอยู่ที่ 300,000 เนาะขายรถได้ 300,000 พอดีจบกันเลยอันนี้เรียกว่าล้างหนี้ได้นะคะแต่ไม่ใช่ล้างทุกกรณีนะถ้าหนี้ 300,000 ขายได้สัก 250,000 เนาะก็เรียกว่ามีติ่งหนี้อันนี้เขาเรียกว่ามีติ่งละมีติ่งหนี้เหลืออยู่ 50,000 อันเนี้ยต้องเจรจากับเจ้าหนี้แล้วว่าจะผ่อนปลนให้ได้เท่าไหร่จะยกให้ไหมเขาก็ต้องกลับไปดูนะว่าประวัติการชำระหนี้เราเนี่ยเป็นคนชำระตรงมาก่อนไม่ได้ตั้งใจจะเบี้ยวอะไรเงี้ยหลายแห่งก็พิจารณาว่าอาจจะยกให้ได้ในเยงวิสัยที่อาจจะยกให้ได้แต่ถ้าติ่งหนี้นั้นมันเยอะนะคะเยอะมากกว่า100,000พี่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เป็นหนี้ 300,000 ขายรถได้แค่106อย่างเงี้ยเหลือติ่งหนี้อีก104อย่างเงี้ยเขาอาจจะผ่อนปลนคือยกให้ตัดให้ได้บางส่วนแล้วก็เหลือบางส่วนนะคะเช่นเหลือ106อาจจะบอกว่าลดให้นิดนึงแล้วกันลดให้ 45,000 ลดให้ 50,000 นะก็จะเหลือเท่าไหร่ล่ะ100,000100,000เนี่ยมาปรับโครงสร้างนี่กันแล้วกันว่าจะจ่ายกี่งวดละเท่าไหร่เอาตามความสามารถของคุณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำที่พาดหัวอันนั้นน่ะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะคะต้องดูยอดหนี้ดูการเจรจาการผ่อนปลนของกับเจ้าหนี้นะแล้วความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ด้วยนะคะค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมคะค่ะถ้าไม่มีคำถามใดนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับช่องทางการลงทะเบียนนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าโปรแกรมการคำนวณติ่งหนี้นะคะแล้วก็ฝากขอบคุณต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะเราอยากขอบคุณนะคะพันธมิตรทั้งหลายที่เข้าร่วมมหกรรมกับเราในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานนะคะทางสคบนะคะทางสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะหรือว่ากระทรวงยุติธรรมแล้วก็ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมทั้ง12แห่งนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่มีความตั้งใจดีที่จะช่วยเหลือลูกหนี้นะคะเราคิดว่าก็เป็นความร่วมมือเรื่องใจนะคะที่จะผลักดันให้ช่วยเหลือลูกหนี้ให้เร็วขึ้นแล้วมีความเป็นธรรมมากขึ้นในหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เรากำหนดนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านอ๋อมีคำถามอีกเหรอคะตอบตามหลังอ๋อไลน์ให้พี่เหรอจะให้พี่ตอบไหมสินเชื่อเช่าซื้อต้อง6.6 ล้านบัญชีนี้เฉพาะระบบสงหรือทั้งหมดอันนี้คือทั้งหมดนะคะ 6.6 ที่เขาถามว่าจำนวนสินเชื่อจำนวนบัญชี 6.6 ล้านบัญชีเนี่ยเฉพาะระบบสงหรือทั้งหมดอันนี้คือทั้งหมดนะคะทั้งหมดอันนี้คำถามสุดท้ายพี่ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะขออนุญาตถามทปท.ได้หารือกับเครดิตบูโรหรือไม่มีการเจรจาและชำระเงินตามโครงการฐานะในเครดิตบูโรจะเป็นอย่างไรคืออย่างนี้พี่เรียนอย่างนี้เอาภาพรวมเนาะเราได้มีการประสานงานกับเครดิตบูโรตลอดเวลาเพราะว่ารหัสการรายงานรหัสสถานะลูกหนี้เนี่ยมีผลกับชีวิตของลูกหนี้เพราะฉะนั้นถ้าลูกหนี้เข้ามาตรการนะคะหมายถึงว่าขอรับความช่วยเหลือกับสถาบันการเงินตามมาตรการไม่ว่าจะเป็นระยะ1ระยะ2หรือระยะ3ที่เข้ามาหรือแม้กระทั่งไก่เกลี่ยหนี้เนี่ยเราก็จะมีการตกลงว่าถือว่าลูกหนี้เหล่านี้เป็นลูกหนี้ถ้ามีการปรับโครงสร้างเนาะหรือว่าเข้าสู่มาตรการเนี่ยถือเป็นลูกหนี้ปกตินะฮะหรือว่าถ้าเป็น NPL เราจะมีรหัสที่พยายามจะแยกอะแยกแยะให้เขาเห็นว่าเขายังเป็นลูกหนี้ปกติอยู่นะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็เข้าตามมาตรการที่บอกนะคะแล้วก็บางอันนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการเหมือนกันว่าจะเป็นการแยกแยะด้วยเหมือนกันว่า
อยู่ในกระบวนการอะไรไหนนะคะเช่นสารอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามอะค่ะพยายามนิดนึงเพราะเราคิดว่ารหัสปกติที่มีอยู่เนี่ยอาจจะไม่สามารถรองรับสถานการณ์โควิดได้แต่การแบ่งแยกให้เห็นชัดเจนนิดนึงว่าที่เขายากลำบากหรืออะไรมันเป็นเพราะโควิดเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในระยะต่อไปเราหมายถึงว่าเมื่อโควิดจบสิ้นลงเนี่ยเขาจะไม่มีบาดแผลไงที่มันรุนแรงเกินไปจากการติดสถานะในเครดิตบูโรค่ะอันนี้ก็เรียนตอบโดยรวมว่าเราได้มีการหารือทางกับทางเครดิตบูโรอย่างใกล้ชิดนะคะหมดแล้วใช่ไหมคะถ้าหมดแล้วนะคะพี่ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ